เมื่อวานมีการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่1/2561ของพรรคชาติพัฒนาตามโผหัวหน้าพรรคที่ประกาศออกมาก่อนหน้ามีการเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ปรากฏว่าหัวหน้าพรรคชื่อค่ะจากคุณหมอวรรณรัตน์นะคะเปลี่ยนเป็นคุณเทวันค่ะเป็นคุณเทวันที่นำสกุลลิปตะพันลบค่ะน้องชายคุณสุวัฒน์ใช่แล้วค่ะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่น้องชายเจ้าของพรรครั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคเองก็ดีค่ะเลขาธิการพรรคชื่อเลขาธิการพรรคชื่อนายดนเหตกูลค่ะเข้าใจว่าเป็นลูกชายของบก.เดลินิวคุณประชาเหตกูลเข้าใจว่านะหรือใครมีข้อมูลบอกกันมาสักนิดหนึ่งนะคะไม่แน่ใจนะคะรองหัวหน้าพรรคมี9คน1ใน9ก็คือเสเอ็กซ์ค่ะพลเอกทิติวัฒน์กำลังเอกคุณชลิตลักษณ์จันทลุเบกษาจากโฆษกพักสลับไปเป็นผอ.พักค่ะเป็นผู้อำนวยการพักส่วนตำแหน่งโฆษกพักก็ยกให้คนรุ่นใหม่ค่ะน้องวิวค่ะเยาวภาบุระพลชัยแต่ที่น่าสนใจอยู่ตรงไหนทราบไหมฮะตรงไหนล่ะคะคุณเทวันลิปตะพันลบไปปลุกวิญญาณนาชาติคำนี้คุ้นๆนะเคยได้ยินสมัยก่อนนานมากนาชาติเนี่ยสงบอยู่ในปรโลกแล้วนะสงบอยู่ในปรโลกนะคุณเทวันยังประกาศที่จะไปปลุกวิญญาณไปเรียกวิญญาณชาติกลับมาตรงไหนคะตรงไหนที่บอกว่าเรียกวิญญาณชาติคะในข่าวที่เห็นเขียนเลยค่ะประกาศจะชูสโลแกนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าชาติพัฒนา no problem ทำเพื่อให้การเมืองยุคใหม่และทำให้เห็นว่าพรรคชาติพัฒนาไม่มีปัญหาหรือเป็นคู่ขัดแย้งกับใครเพื่อให้การเมืองมีความผ่อนคลาย no problem เนี่ยมันเป็นคำติดปากใครเอ่ยนชาตินชาติสมัยโน้นคำว่าอะไรก็ problem เนี่ยเป็นวาทกรรมทางการเมืองประจำตัวนชาตินะใช่แต่ก่อนไม่มีอะไรมีปัญหาเลยเป็นวาทกรรมทางการเมืองประจำตัวนชาติเวลาพูดถึงโน problem ต้องนชาติคนเดียวและเวลาพูดถึงนชาติต้องโน problem เท่านั้นค่ะการประกาศจะชูสโลแกนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าโน problem มันแปลว่าอะไรค่ะแปลว่าคิดถึงนชาติเหรอไม่ใช่อวิญญาณชาติมาขายอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นไม่ใช่อวิญญาณชาติมาขายเลยแต่จะมองแล้วแต่จะมองก็เป็นการรีมายแบรนด์นะรีมายแบรนด์นะชาตินะคะเป็นการรีมายแบรนด์นั่นเองเป็นการรีมายแบรนด์โอเคว่ากันไปประมาณนั้นสีสันของพรรคการเมือง